รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของสื่อใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณผู้ชมคิดตามอย่างมีวิจารณญาณนะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับส่วนประเด็นเนื้อหาสาระของรายการเราวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยมอเตอร์ไซคันสวยเนี่ยเท่าไหร่เดียวมีตังค์ซื้อไหมวะฮะใครเบิ้ลมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเราเนี่ยโหโหเฮ้ยเฮ้ยใครไปทำมาการกล้วยให้แกวะตรงเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยจะบ้าเหรอพี่เอาเหรอนี่มอเตอร์ไซค์ตัวท็อปเลยพี่เพิ่งถอยมาเนี่ยโอ้โหมาฟังเสียงฟังเสียงโอ้แป้นโอ้โหโอ้โหมาเนี่ยพอแป้นลงเสียงท่อดังเข้ามานี่มันถึงใจถึงใจแล้วหน้าแกนี่โอ้ยมันเหมือนแบบมีกรอบรูปสีทองอยู่ประดับตัวตลอดเวลาโอ้ยพี่ไม่ได้ขนาดนั้นใจเย็นของโอ้ยอุ้ยยังไงเท่มากซื้อมาได้ยังไงเนี่ยโอ้จ่ายเงินไปของก็มาเหมือนในโฆษณาเลยเหมือนในตัวนี้แหละตัวนี้เลยตัวนี้เลยเหรอเป็นไงล่ะสุดยอดของดีๆแบบเนี้ยทำไมอยากได้มั่งอ่ะอยากได้เหรอใช้ตังค์เซอร์ดิใช้ตังค์เซอร์มันมีแบบซื้อแบบราคาถูกๆไหมเรื่องราคาไม่ต้องกังวลหรอกเออมันถูกอยู่แล้วไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าความเท่เต็มร้อยจริงเหรอผ่านหน้ามหาลัยตะกี้นั่นไงมองเต็มเลยพี่จริงเหรอเขามองทำไมพอดีผมไปล้มมาข้างหน้าล้มข้างหน้าเออโอ้สาวอยากซ้อนไหมไม่รู้แหละมันของมันเท่เขาอยากจะซ้อนกันแหละเขาจะซ้อนนะหัวเขาจะสูงกว่าเราไหมแซวเยอะขนาดนี้นี่นะเดี๋ยวบอกแค่เลยนะเดี๋ยวฟ้องแฟนนะยังไงอยากจะถอยรถมาให้สาวซ้อนเลยคืออยากจะอยู่เหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ยน่าจะได้สักประมาณ 2-3 คนนะพอละพอละพอละไม่ว่างเดี๋ยวจะไปหน้ามหาลัยต่อจะขับคนไปอีกรอบช่วงนี้โหดไปโอ้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเคยเป็นนะครับอยากได้ของสักอย่างนึงมากๆเลยด้วยความดูดีด้วยความเท่ของสินค้านั้นๆนะฮะแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่เราอยากได้เกิดกิเลสเพราะว่าคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะที่ทำงานไม่ว่าจะใครก็ตามพูดกรอกหูเราทุกวันจนเราเกิดอยากได้มันขึ้นมาบ้างนะครับว่าแต่ว่าถ้าของที่อยากได้เนี่ยมันมีราคาแพงเหลือเกินเราจะทำยังไงกันดีล่ะตัวเองเขาอยู่ในมอไซค์อ่ะเอาไปทำไรเอ้าแล้วมันติดในมอไซค์มันฟอกแซกได้นะหน้าฝนนั่งไปหัวเปียกก็ลอกปอกแปกหมดขัดยางเลยโอ้โหหน้าสักคันนึงนะไม่แพงไม่นี่มันก็มีแล้วนะไม่ก็คือไม่นี่พี่ว่านี่คงไม่ได้มอไซค์แล้วอ่ะ
ฝันหมดกระจายเลยเซ็งเลยพี่อย่างงี้ก็พี่ก็อดมาแว้นกับผมเลยดิเออโอ้โหยุงกัดแล้วเนี่ยโอ้แมนๆพี่ขับมอเตอร์ไซค์จริงเฮ้ยทำไงดีอดแว้นเลยผมว่านะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันซื้อแบบผ่อนได้พี่ใช้สินเชื่อเอาใช้กระเป๋าตังจริงป่ะเออโอ้ยเจ้าของร้านโอ้โหพูดยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเออผมเอาใบผ่อนมาได้พี่รอแป๊บนั่งนี่ไม่ต้องลบนั่งนี่ไหนโอ้ยเราจะได้มีมอเตอร์ไซค์แล้วเซ็ตมาให้พี่แล้วนี่จะผ่อนกี่ปี20ปี30ปีว่าไปนี่มันผ่อนรถหรือผ่อนบ้านเนี่ยโอ้ยของมันต้องมีพี่อย่างเงี้ยแหละเอาจะสนป่ะโอ้โหไปคุยกับเขาให้เลยสนสิสนไปบอกเลยได้แล้วนั่งนี่บอกให้พูดถึงคำว่าสินเชื่อเนี่ยเป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับว่าแต่ว่าความหมายที่แท้จริงของสินเชื่อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยให้เราจับใจใช้สอยได้อย่างไรบ้างไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อกันครับสินเชื่อรู้จักค่ะสินเชื่อรู้จักสินเชื่อเงินกู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมรู้จักครับรู้จักค่ะรถยนต์ค่ะไม่เคยค่ะซื้อบ้านครับก็มีโทรทัศน์ทีวีอะค่ะทีวีสินเชื่อก็เป็นเหมือนแบบเวลาเราพูดว่าเราเข้าไปขอสินเชื่อก็แปลว่าเหมือนกับว่าคนที่ให้สินเชื่อเราเนี่ยเขาให้เงินกับเรามาก่อนล่วงหน้าโดยที่เขาก็มีความคาดหวังว่าพอเขาให้เงินเรายืมมาแล้วอะค่ะเราก็ต้องถึงกำหนดต้องใช้คืนเขาทั้งเงินต้นตัวนั้นบวกดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็คือสินเชื่อก็เหมือนเราก็ต้องแต่นี่คนจะให้สินเชื่อเราก็เหมือนคนมายืมเงินเราก็ต้องมองว่าเขามีเครดิตเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าเราคิดว่าคนนั้นต้องจ่ายคืนเราได้เราถึงจะให้ยืมเพราะฉะนั้นการให้สินเชื่อก็เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการชำระคืนของคนนั้นนะคะถ้าเรามองว่าเขาน่าจะจ่ายชำระคืนเราได้เราก็จะให้เงินเขาไปใช้ก่อนแล้วก็เขาก็ต้องเอากลับมาคืนเราบวกด้วยดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้รูปแบบของสินเชื่อเนี่ยจริงๆมันเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างเลยเนาะสินเชื่อที่เราเห็นเยอะๆก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะซึ่งปกติเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งไปซื้อบ้านซื้อคอนโดอันนั้นก็จะเป็นสินเชื่อที่มีอายุการผ่อนค่อนข้างยาวที่สุดในสินเชื่อทั้งหมดเลยแต่ก็จะไม่เกิน30ปีนะคะสินเชื่อนี่เขาก็จะได้บ้านเป็นหลักประกันสินเชื่อเนี่ยตอนนี้มันก็ขยายมาเพิ่มถึงการรีไฟแนนซ์ด้วยเพราะปกติอ่ะสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านตอนแรกๆมันจะได้ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเป็นฟิกซ์แต่พอเราจ่ายไปนานๆช่วงขาหลังๆของดอกเบี้ยบ้านมันจะเป็นดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็คือไม่ได้กำหนดว่าต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่จะบอกว่าบวกเท่าไหร่จากอัตราดอกเบี้ย MRR MLR อะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเจอดอกเบี้ยลอยตัวคนบางคนเขาลองคำนวณแล้วเมื่อไปได้ไปเจออีกธนาคารหนึ่งซึ่งอาจจะให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเราก็จะรีไฟแนนซ์หมายถึงว่าคืนเงินกับที่เดิมแล้วก็ไปกู้กับที่ใหม่แทนได้อันนี้ก็เป็นการให้สินเชื่อบ้านแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือรีไฟแนนซ์จากแบงก์เดิมสมมติว่าน้องเคยทำกับแบงก์กอแต่ตอนนี้มาเจอแบงก์ขอแล้วแบงก์ขอให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแบงก์กอแต่เวลาเราจะย้ายที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนธนาคารทีนึงมันก็จะมีการประเมินหลักประกันหรือก็บางทีเวลาเรากู้บ้านนะคะเขาจะมีบอกไว้ว่าถ้าเรากู้มาไม่เกินกี่ปีแล้วเราจะไปชำระก่อนกำหนดนะเขาจะมีเบี้ยปรับอีกอันนึงที่ทำกันเยอะๆก็คือจะเป็นสินเชื่อรถยนต์แต่จริงๆมันไม่ได้เป็นสินเชื่อจริงๆมันเหมือนการลีสซิ่งอะค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราเอารถเขามาก่อนแล้วเนาะพอเวลาเราไปเช่าซื้อรถเราก็ได้รถยนต์มาก่อนแล้วเขาก็จะคำนวณให้ว่าเหมือนกับว่าน้องจะดาวเท่าไหร่เนาะแล้วก็เหลือเงินที่จะเป็นมูลค่าที่เขาจะเอาไปคิดดอกเบี้ยสำหรับเราแล้วก็จะดูว่าเราจะต้องผ่อนกี่ปีเราจะบอกเขาก็จะหารมาเลยว่าต่อเดือนน้องต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสินเชื่อสำหรับรถยนต์อีกอันนึงก็จะเป็นบัตรเครดิตก็เหมือนจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่เป็นสินเชื่อหรอกถ้าเราจ่ายได้ตรงตามกำหนดที่เขาบอกมาว่าสมมุติเราไปใช้แล้วเขาบอกต้องจ่ายในวันที่10ถ้าเราจ่ายได้วันที่10เต็มตามจำนวนจะไม่ถือเป็นสินเชื่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามพอไปถึงวันที่10แล้วเราไม่มีตังค์แล้วเราก็ไปจ่ายขั้นต่ำ 10% หรือมากกว่านิดหน่อยแต่ไม่เต็มตามจำนวนที่เรารูดใช้ไปค่ะเมื่อนั้นมันก็จะมีดอกเบี้ย
หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราร้อนเงินแล้วเอาบัตรเครดิตเข้าไปกดเพื่อเอาเงินสดออกมาใช้ก่อนดอกเบี้ยมันก็จะเกิดตั้งแต่วันที่เรากดเงินสดออกมาเลยอะค่ะโดยเขาคิดค่าธรรมเนียม 3% บวกกับอีก 20% ที่เป็นค่าดอกเบี้ยด้วยตัวที่4เนาะก็จะเป็นสินเชื่อที่เรียกว่าอันนี้จะเป็นที่เราเรียกว่าบัตรกดเงินสดนั่งอาจจะได้ยินที่เยอะๆกันเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้มันเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ถ้าชื่อภาษาทางการเขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับแต่คนทั่วไปจะเข้าใจว่ามันก็คือบัตรกดเงินสดแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราไปกู้กับเขาอะค่ะเขาก็จะให้บัตรใบนึงขึ้นมาแล้วก็เวลาเรานิดเงินเราก็ไปกดเงินสดออกมาเป็นครั้งๆตามที่เราต้องการก็ได้หรือว่าเขาอาจจะให้มาทั้งก้อนเลยซึ่งอันนี้มันก็จะเอามาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเอามาประกอบธุรกิจก็ได้สินเชื่ออีกตัวนึงเป็นสินเชื่อที่น่าจะเคยได้ยินเนาะนาโนไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์ก็เป็นสินเชื่อที่เอาไว้ใช้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเมื่อกี้พี่บอก 20% สินเชื่อส่วนบุคคล 28% แต่อันนี้มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเหมือนกับว่าสินเชื่อเหล่านี้มันไม่มีหลักประกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขาให้เงินเราเวลาเราไม่มีหลักประกันเขาก็มีความเสี่ยงมากกว่าเราอาจจะหนีไปไหนก็ได้นะกดเงินสดเขาเวลาหาไม่เจอก็ได้ก็เลยดอกเบี้ยมันจะสูงอ่ะทีนี้พอมานาโนไฟแนนซ์นี่ก็ขึ้นไปอีกเป็น 36% เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เขามาช่วยสำหรับคนที่กู้เงินด้วยวิธีอาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนอะสมมุติว่าเรามากู้บัตรเครดิตพี่บอกแล้วว่าเราต้องมีสลิปเงินเดือนเนาะอย่างน้อยมีเงินเดือน15,000แต่คนที่มาเข้าขายอื่นๆนะคะเขาอาจจะแบบไม่มีสลิปเงินเดือนไม่ใช่นักพนักงานประจำมันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ดอกเบี้ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึง 36% ตัวสุดท้ายที่เพิ่งออกมาชื่อ Pico Financeอันนี้เป็นแบบว่าที่เขาให้เฉพาะในรายจังหวัดด้วยค่ะเหมือนกับว่าคนที่จะมากู้ต้องเป็นมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นหรือว่าทำงานอยู่ในจังหวัดนั้นวงเงินจะต่างกันถ้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยให้กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 100,000 แต่ถ้าเป็นพิโคไฟแนนซ์ให้กู้ 50,000 ค่ะต่อรายแล้วก็มันมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ารู้สึกตัวที่เป็นนาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องเอาไปประกอบธุรกิจอย่างเดียวแต่พิโคเนี่ยได้แล้วแต่เอาไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก็ได้หรือจะไปทำธุรกิจก็ได้เขาไม่งอตัวเองแล้วเป็นอะไรอีกอะเอ้ามอไซค์ไงเขาผ่อนเองก็ได้ว้าวมีตังดาวหรือไง นี่รู้จักนี่ผ่อนได้แล้วนะยาวๆเลยนะ10ปีก็ผ่อนได้สบายนี่ไงโบชวนบ้าบอเอาไปดูเลยรถมอเตอร์ไซค์อะไรผ่อนเป็น10ปีนานอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้อันนี้มันบอกมาอย่างเงี้ยก็ดูมันสิวันๆทำอะไรแว่นไปแว่นมาปาดไปปาดมาเสียงท่อที่แสบแก้หูชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาแช่งมันเยอะแยะแล้วนะนี่ก็แช่งมันเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีมาเดี๋ยวไปทำท่อแบบนั้นฉันโดนไม่ทำปายผ่อนเองนะได้เลยเงินดาวคืออะไรแล้วการที่เราซื้อสินค้าหรือว่าสินเชื่อเนี่ยโดยไม่ต้องวางเงินดาวจะก่อให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับจริงๆการออกรถโดยไม่ใช้เงินดาวเนี่ยเราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกดีเนาะเหมือนแบบอุ๊ยเราไม่ต้องเก็บเงินอะไรมาเลยเราก็สามารถเอารถออกมาขับได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ดีเพราะว่าการคำนวณดอกเบี้ยของการผ่อนรถยนต์นะคะเขาคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยว่าเราจะเขาจะคิดดอกเบี้ยจากก้อนไหนโดยที่ไม่ใช่ลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นสมมุติเราเดินเข้าไปราคารถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เท่าไหร่อ่ะแสน200,000อ่ะสมมุติเขาก็จะเอาก้อนนั้นเลยเพราะเราไม่ผ่อนไม่ดาวเลยใช่ไหมพอไม่ดาวเลยเขาก็จะเอายอดรถทั้งคันเนี่ยค่ะคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์ที่ตกลงกันไว้ว่าเป็นเท่าไหร่และสมมติเราบอกว่าเราต้องผ่อน5ปีเขาก็หารด้วย5ปีคูณ12เดือนอะเพื่อจะได้ออกมาว่าเป็นจ่ายเดือนละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีเงินดาวอะตัวที่จะเอาไปคิดเป็นดอกเบี้ยมันจึงเยอะกว่าการที่เราจะดาวรถด้วยเงินของเราเองบางส่วนเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นร้านค้ามากกว่าเพราะถ้าเราดาวไปบางส่วนแล้วอะค่ะตัวดอกเงินต้นที่จะเอาไปคิดดอกเบี้ยมันจะลดลงแล้วก็จริงๆถ้าเราลองสมมติเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงอะการที่เราลองเก็บเงินรายเดือนเพื่อจะเป็นเงินดาวอ่ะมันก็เป็นการฝึกเนาะว่าแล้วเราจะผ่อนได้อย่างนั้นไหมถ้าแค่เราลองผ่อนเงินดาวตัวเองอ่ะเหมือนกับ
เราทำเป็นการผ่อนเงินดาวของตัวเองก่อนที่จะไปทดลองผ่อนกับคนที่จะให้เรากู้ซื้อรถจริงๆอ่ะแล้วเราผ่อนกับตัวเองเรายังผ่อนไม่ได้แล้วคิดว่าตอนที่เราไปซื้อรถเราจะผ่อนได้ไหมมันก็อาจจะผ่อนไม่ได้มันก็เป็นวิธีการดูว่าความมีวินัยของเราความสามารถในการชำระหนี้ของเรามีมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะหลากหลายโปรโมชั่นที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อจะดึงดูดใจให้ผู้บริโภคอย่างเราตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละประเภทได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่ซีพี่ซีกันบ่พี่วันนี้ว้าวชีวิตพี่อ่ะมันเศร้ายิ่งกว่านั้นนะมีเมียลมแล้วตอนนี้อ้าวทำไมอ่ะพี่ไม่อยากไปไม่มีตังค์ฮะมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะโอ้ยก็เนี่ยดูสิพี่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเงินผ่อนนี่ยังไม่มีเลยขี่ก็ไม่ได้ขี่ทำงานตลอดเลยเนี่ยโอ้พี่ก็เลือกผ่อนมาถูกๆนานๆสิพี่นานๆของแกนี่สิบปีอ่ะยังไม่นานไม่พออีกเนี่ยฮะเออไม่ว่าแต่ว่าพี่มีอะไรผมช่วยป่ะว้าวเออขายมอไซค์พี่หน่อยสิพี่ขาดทุนแย่เลยนะจริงเหรอขายไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของร้านให้ก่อนเออเออแกไปถามให้หน่อยว่าเขาจะเอาคืนไหมตั้งนี่นะเออไม่ต้องไปไหนเออเดี๋ยวมาเออไปถามนี่ไปถามบางทีด้วยกิเลสนะครับทำให้เราซื้อสินค้าที่เกินความจำเป็นมาอยู่กับตัวแล้วบางทีรู้ตัวอีกทีเนี่ยเงินในกระเป๋าสตางค์ก็ไม่พอจ่ายซะแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยสินค้าที่ได้มาแล้วก็กลายเป็นภาระหนี้เราตัดสินใจจะนำสินค้านั้นไปคืนจะทำได้หรือเปล่านะเวลาที่เราไปทำสัญญาผ่อนรถไปแล้วเงี้ยค่ะผ่อนไปแล้วเราก็ผ่อนไม่ไหวใช่ไหมคะคนหลายคนเข้าใจผิดว่าก็คืนรถเขาไปเลยแล้วก็จบกันแต่จริงๆไม่ใช่เวลาเราคืนรถไปแล้วค่ะบริษัทเขาก็จะเอารถเนี่ยไปขายท่อตลาดได้ราคามาเท่าไหร่อ่ะถ้ามันยังไม่เกินมูลหนี้ของเราอ่ะเขาจะตามมากลับมาเรียกเก็บกับเราอีกค่ะเพราะถือว่าเราเป็นหนี้เขาตามวงเงินก้อนที่ตกลงกันไว้การผ่อนรถเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นสัญญาที่ถูกควบคุมโดยสคบแปลว่าแบบเหมือนกับสคบเขาจะมาดูว่าสัญญาอะไรที่กลัวผู้บริโภคเสียเปรียบอะค่ะเขาก็จะเข้ามาดูเพราะฉะนั้นในสัญญาผ่อนรถเนี่ยมันก็จะมีระบุไว้เลยว่าลดราคาเท่าไหร่เราผ่อนแบบเราจะเงินที่ยอดผ่อนเป็นเงินเท่าไหร่วงเงินอันใหญ่แล้วก็ดอกเบี้ยราคาต่องวดเป็นเท่าไหร่และนอกจากนั้นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่อนไปแล้วครบปุ๊บเลยเนี่ยจริงๆกรรมสิทธิ์เนี่ยจะโอนมาเป็นของเราทันทีหน้าที่ของคนที่ให้เช่าซื้อค่ะเขาก็จะต้องรีบไปโอนกรรมสิทธิ์ให้เราภายใน30วันหลังจากที่เขาได้รับเอกสารครบถ้วนที่จะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ถ้าเราผ่อนกับเขาค่ะกระท่อนกระแท่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยังยึดรถเราไม่ได้ต่อเมื่อที่เราขาดผ่อน3เดือนต่อกันบริษัทเขาก็จะออกหนังสือแจ้งให้เราไปชำระเงินค่าผ่อนรถภายใน30วันถ้าเลย30วันนี้แล้วค่ะแล้วเรายังไม่ไปชำระเนี่ยเขาก็จะสามารถส่งเจ้าหน้าที่มายึดรถเราได้แต่เวลาเขามีคนแอบอ้างสมมติเรากลัวคนแอบอ้างเวลาคนที่จะมายึดรถเราค่ะเราจะต้องขอดูใบมอบอำนาจจากบริษัทว่าแบบว่าคุณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเนี่ยมายึดรถเราจริงๆเพราะไม่งั้นสมมติมันมีคนที่ไม่ใช่คนในบริษัทแล้วมายึดรถเราไปก็ทีนี้ก็แย่เลยใช่ไหมยังต้องจ่ายหนี้อยู่รถก็ไม่มีแล้วโอ้ยเซ็ง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 ไม่มีเงินจ่ายค่าวนรถแล้วเนี่ยโอ้พี่ก็ไปยืมไม่ฝันดีไม่เอาโดนด่าอีกยืมแกนั่นแหละอยู่ใกล้ๆหน่อยขอยืมหน่อยเดี๋ยวไม่มีเงินแล้วโอ้ยพี่ผมก็ต้องผ่อนของผมเหมือนกันอ่ะพี่ไม่มีหรอกโอ้เออทำไงดีอ่ะไม่รู้ใครจ่ายก็เยอะนั่นไงฮะโฆษณาเอารถไปแลกเงินสดโอ้ยแล้วก็ยังได้เก็บรถไปขับอีกด้วยเฮ้ยแบบนี้ก็แสดงพี่ก็เอารถมาแว้นกับผมได้เลยดิจดยังจดยังจดแล้วจดแล้วจดแล้วเดี๋ยวเขาแล้วฝันเขาจะว่าไหมเนี่ยไม่รู้ว่าไม่สนละว่าเขาว่าไปแล้วถ้าเขาถามอ่ะฮะ
ถ้าเขาถามอ่ะไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ขับไปแว้นหน้ามอก่อนไปโชว์นะไปโชว์ทรงโชว์สาวโชว์สุนงสุนัขโชว์แมวโชว์ให้หมดทุกคนเลยนั่นแหละจะตายเราบิดนะให้ป้าพาลงตกใจขาดหล่นบิดเอาท่อดังๆอธิการบดีออกมาสวัสดีเอาล่ะไปดีกว่าเอารถเอารถไปนี่ก่อนเออไปป้าพี่จอดไหนอะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นนะครับผ่อนสินค้าอยู่ปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวสินค้ากำลังจะโดนยึดแต่ก็เกิดความเสียดายเพราะแม่ก็อุตส่าห์ผ่อนมาตั้งนานแล้วแต่ไอ้ครั้นจะผ่อนต่อก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนผ่อนนะครับเราเลยหันไปหาสินเชื่ออีกรูปแบบนึงด้วยการเปลี่ยนทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้กลายเป็นรูปของเงินสดสินเชื่อลักษณะนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับก็ถ้าเอารถไปแลกเงินแปลว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของรถคันนั้นอยู่แล้วเรามีกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้นอยู่แล้วแปลว่าเราต้องผ่อนชำระเรียบร้อยแล้วทีนี้เกิดเราอยากได้เงินเราก็เหมือนกับเอารถคันนั้นนะคะไปเป็นหลักประกันทีนี้ถ้ามันมี2วิธีถ้าแบบที่เราโอนทะเบียนให้บริษัทเขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้เข้าขายที่มันเหมือนแบบเหมือนเป็นการเช่าซื้อแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราโอนทะเบียนไปให้เขาแล้วก็เอาเราก็เอามาเอารถมาใช้ก็คล้ายๆว่าเราเช่าซื้อจากเขานั่นแหละทีนี้เวลาเราผ่อนชำระหนี้เขามันก็อันนี้เขาจะให้วงเงินเยอะหน่อยประมาณ 80-100% ของมูลค่ารถของเราแล้วเขาก็จะให้งวดได้นานหน่อยแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงแบบโอนลอยก็คือเราให้ตัวเล่มเขาไปถือไว้แต่ยังไม่ได้โอนในเล่มทะเบียนจริงๆแต่ไปเซ็นในเอกสารอีกใบหนึ่งว่าเซ็นโอนลอยให้เขาอันนี้เขาจะให้วงเงินแค่ประมาณ 70-80% ของมูลค่ารถเราแล้วก็งวดที่ให้ผ่อนชำระเนี่ยให้ใช้แค่60งวดเท่านั้นอันนี้ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเวลาเราผิดชำระหนี้มันก็จะผิดนัดชำระหนี้มันจะต่างกันถ้าผิดนัดชำระหนี้แบบที่โอนทะเบียนให้เขาไปเลยพอมันเป็นลีสซิ่งใช่ไหมคะก็แปลว่าถ้าเราไม่ผ่อนเขาติดกัน3งวดแล้วเขามีจดหมายทวงถามมาแล้วว่าให้เราผ่อนเขาภายในอีก30วันเราไม่ผ่อนเขาก็มีสิทธิ์ยึดรถเราไปเลยแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงก็จะเป็นแบบเหมือนกับเขาก็สามารถที่จะแบบว่าเหมือนกับฟ้องร้องเราเพื่อจะให้เอารถไปขายเพื่อจะดูว่ามูลค่าเป็นยังไงทั้งสองกรณีถ้ามูลค่าของรถที่ขายได้ยังน้อยกว่ามูลหนี้ของเราเขาก็ยังมีสิทธิ์เรียกส่วนต่างเหมือนกันค่ะแล้วก็สมมติว่าค่าใช้จ่ายที่เราผิดนัดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีค่าผิดนัดชำระหนี้อะไรต่างๆด้วยเหมือนกันบางครั้งความอยากได้อยากมีที่มากเกินไปก็ทำให้เราติดกับดักทางการตลาดนะครับจนเกิดเป็นภาระหนี้ก้อนโตคราวนี้เราลองไปฟังคำแนะนำดีๆนะครับที่จะทำให้เราบริหารเงินได้อย่างถูกวิธีและใช้จ่ายเงินได้อย่างมีความสุขไปฟังคำแนะนำกันครับจริงๆแล้วเวลาเราจะเป็นหนี้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็ตามอะสิ่งที่ควรจะดูก็คือเราควรจะเลือกเป็นหนี้ที่เป็นหนี้ดีคำว่าหนี้ดีแปลว่าอะไรหนี้ดีแปลว่าเราได้สินทรัพย์อันนั้นมาแล้วอ่ะสินทรัพย์อันนั้นก่อให้เกิดมูลค่าหรือช่วยเพิ่มโอกาสให้เราเช่นสมมติว่าเป็นหนี้เพื่อการศึกษามันก็เป็นหนี้ที่เราหวังว่าพอเรามีการศึกษาที่ดีหน่อยรายได้ในอนาคตเราจะสูงขึ้นหรือเป็นหนี้เพื่อธุรกิจสมมติว่าเราคิดว่าเราต้องได้รถกระบะมาเพราะรถกระบะจะเป็นที่ที่ไว้ขนสินค้าเราเอาไปขายนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะถือว่าเป็นหนี้ที่เราคิดว่ามันจะมาสร้างรายได้ให้เราหรือเป็นหนี้บ้านซึ่งบ้านเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นหนี้ที่พี่พูดว่าเป็นหนี้ที่แบบไม่เหมาะสมนะก็จะเป็นหนี้พวกสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นเราไปซื้อถอยมือถือมามือถือนั้นยิ่งนับวันมูลค่ามันก็เสื่อมถอยไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะเป็นหนี้อันที่หนึ่งถ้าเลือกได้เลือกหนี้ที่มีประโยชน์กับเราเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของเราหรือช่วยทำให้เราแบบมีความสามารถในการหารายได้มากขึ้นอันนั้นเป็นหนี้ที่ควรจะเป็นแต่ถ้าหนี้เพื่อความบันเทิงเพื่อความแบบได้ทีวีจอใหญ่มากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นหนี้ที่จริงๆไม่มีความจำเป็นนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องว่าแบบสิ่งที่เราจะเอามาเนี่ยมันจำเป็นหรือมันเป็นแค่เราอยากได้สิ่งที่จำเป็นก็คือสิ่งที่เราคิดว่ามันแบบเหมือนกับเป็นพื้นฐานอะปัจจัย4เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีบ้านเนี่ยเราต้องมีเพื่ออาหารใช่ไหมคะหรือว่าแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เราก็ต้องดูอีกด้วยว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันรอได้ไหมถ้ารอได้ก็พยายามแบบเก็บเงินเพื่ออย่างน้อยมันมีเงิน
สักก้อนหนึ่งเอาไปเป็นเงินดาวมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นส่วนที่จะไปเกิดดอกเบี้ยค่ะเพราะยิ่งถ้าเรามีเงินดาวมากเท่าไหร่เงินต้นของสิ่งที่เราจะกู้มันจะเป็นก้อนที่เล็กลงจำนวนดอกเบี้ยมันก็จะน้อยลงเอาละครับหวังว่าเรื่องราวของคำแนะนำในการใช้เงินและเรื่องของสินเชื่อที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ทันสื่อนะครับคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังนะครับเผื่อจะเก็บตกบางตอนที่สำคัญซึ่งพลาดไปสามารถคลิกไปชมได้เลยครับที่ www.etvthai.tv รวมถึงแนะนำติชมเสนอแนะเรื่องราวในรายการของเราได้นะครับว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องของสื่อในรูปแบบไหนอีกส่งมาได้เลยตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมรายการรู้ทันสื่อของเรานะครับสวัสดีครับ